บายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมต้อนรับท่านเข้าสู่ข่าวเศร้าอรุณวันใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวข่าวเศร้ามื้อนี้พบกับท่านผู้ชมแฮม6คําเดือน3ลาวพ.ศ. 2566กงกับวันศุกร์ที่1มีนา2024ต้อนรับเดือนมีนากับพวกเฮาทั้ง2ข่าวเศร้าอรุณวันใหม่เอกสารที่ประจักษ์และข้าพเจ้าอนุมาลัทธิดาเอกสารสำหรับเดือนมีนาเนี่ยเข้ามาก็มีวันสำคัญของภาคของชาติและของสากลอยู่หลายวันด้วยกันเจ้าโดยสวันแม่ยิงสากลวันที่8มีนานี้เจ้าครบรอบ114ปีแม่นที่จะหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งนับจากมื้อนี้ไปก็แม่นเหลือเวลาอีก1อาทิตย์โดยศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาวก็ได้มีการแถลงข่าวว่าในปีนี้กับการร่วมเฉลิมฉลองวันแม่ยิงสากลครบรอบ114ปีก็จะจัดหลายๆกิจกรรมนอกจากนั้นวันที่21มีนาก็แม่นเป็นวันนักหบเสียองค์ขะและเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติครบรอบ78ปีและวันที่22มีนาก็จะเป็นวันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่จะหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ69ปีจ้ะมื้อนี้พวกเรามีหลายข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอทั้งข่าวภายในข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬามาเริ่มที่ประธานโจเซ รามอสออต้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงเข้าวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์วันที่2มีนาคม2024ตอนเช้าวันที่29กุมภาพันธ์2024นี้ประธานโจเซ รามอสออต้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้เข้าวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวทางรัฐกิจและเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพหักคุณงามความดีน้ำใจต่อสู้อย่างพิระอาถรรพ์และบ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษก็คือบรรดานักหบปฏิบัติของลาวที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิบัติอย่างองอาจกล้าหาญภายใต้การสีนำน้ำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจนสามารถญาติได้ไซสนะและประกาศเอกราช สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างสง่าพาเผยในวันที่2ธันวาคมปี1975ท่านผู้ชมที่เข้าโลบโดยตอบสนองตามคำเสื้อเซินของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานโจเซ รามอสออต้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงก็ได้เยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่27กุมภาถึงวันที่2มีนาคม2024ในตอนเช้าวันที่29กุมภาพันธ์2024ประธานโจเซ รามอสออต้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพร้อมคณะผู้แทนขั้นสูงได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและสมเกียรติอยู่ที่หอสภาแห่งชาติลาวโดยมีประธานทองทุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมในพิธีต้อนรับในครั้งนี้และเคารพธงชาติติมอร์เลสเตและลาวตามลำดับหลังจากผู้บัญชาการทหารกองเกียรติยศกองทัพประชาชนลาวเข้ารายงานและเฮียนเซินประธานโจเซ ราโมสออต้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกวดแถวกองเกียรติยศและสัมผัสมือกับคณะทั้งการลาวและติมอร์เลสเตตามลำดับภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวและติมอร์เลสเตได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการซึ่งฝ่ายลาวได้มีการตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามรัฐกิจของคณะผู้แทนขั้นสูงติมอร์เลสเตในครั้งนี้แม้นการเยี่ยมยามข้างทำอิฐในระดับประมุขรัฐซึ่งได้เป็นขีดหมายประวัติศาสตร์อันสำคัญอีกบาทก้าวหนึ่งในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพันธมิตรภาพ
และการหัวมืออันดีงามตลอดระยะ20กว่าปีที่ผ่านมาระหว่าง2ประเทศก็คือประชาชน2ชาติลาวติมอร์เลสเตให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการรักษาบรรยากาศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการน้ำคันสูงอย่างเป็นปกติและการหัวมือในของเขตอื่นๆพร้อมทั้งได้เป็นการสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างตั้งหน้าสำหรับการเป็นประธานอาเซียน2024พันธานประธานประเทศทองรุนศรีสุเรศได้แสดงความสมเสยติมอร์เลสเตที่ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกประเทศที่166ในวันที่26กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาอยู่สหนครอาหรับเอมิเรตส์และแสดงความหวังว่าคะแนนการที่เกี่ยวข้องของ2ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตจะได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการหัวมือด้านการค้า2ฝ่ายระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตให้มีบาดก้าวขยายตัวยิ่งขึ้นสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพและการหัวมือที่ดีงามของสองประเทศโดยเฉพาะการหัวมือด้านการเมืองได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างประหยุดยั่งและได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำคันสูงของสองประเทศเป็นแต่ละระยะและเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการหัวมือด้านการเมืองของสองประเทศไปเคียงคู่กับการพัฒนาการหัวมือในแขนงการต่างๆที่สองฝ่ายมีทายแหงเพื่อส่งเสริมการหัวมือด้านเศรษฐกิจก็คือการค้าสองฝ่ายการลงทุนกสิกรรมพลังงานการบริการและการท่องเที่ยวสองฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสั่งตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการหัวมือสองฝ่ายระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการหัวมือก็คือการติดตามและสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติการตกลงของสองรัฐบาลลาวติมอร์เลสเตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าพันธานประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริศได้ยืนยันคืนทัศนะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนบทเรียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในการก้าวเกียมเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนภายในปี2025ที่จะมาถึงนี้ซึ่งพันธานประธานาธิบดีโจเซ ลาโมส ออตาได้แสดงความขอบใจพร้อมทั้งยืนยันคืนทัศนะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในการสืบต่อสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน2024ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สำเร็จผลตามคาดหมายรวมทั้งได้ยืนยันคืนการเคารพความเป็นเอกสารและความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมทั้งหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนที่ได้ตกลงเห็นดีร่วมกันในระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันจำนวนหนึ่งรวมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของขอบการร่วมมืออาเซียนในต่อหน้าพันธานประธานาธิบดีโจเซ ลาโมส ออตาได้แสดงความขอบใจมายังพันธานประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริศก็คือรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยัดมาได้ในระยะผ่านมาในการพัฒนาและสร้างสรรค์ประเทศชาติการเมืองมีความเสถียรภาพและสังคมมีความสงบภายหลังการพบปะสองฝ่ายดังกล่าวพันธานประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริศและพันธานประธานาธิบดีโจเซ ลาโมส ออตายังได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารแลกเปลี่ยน2เอกสารคือสัญญาปะด้วยการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและเทคนิคระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเพื่อปรับปรุงสัญญาที่ได้รับการลงนามในปี2013ซึ่งได้รับการลงนามโดยทานเฉลิมไสกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการหัวมือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตและหนังสือแสดงเจตจำนงในการแลกเปลี่ยนที่ดิน
สำหรับสถานทูตของสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในต่อหน้าซึ่งได้รับการลงนามโดยท่านคำเฟื่องพันธะไซเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตและท่านฟิโลเมโนอาเลโชดาครุสเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขามาต่อที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเป็นประธานอาเซียน2024ตอนบ่ายวันที่29กุมภาพันธ์นี้กระทรวงการต่างประเทศท่านเฉลิมไซกุมประสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน2024จากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยแม่นท่านนางมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวต่างหน้ารัฐบาลไทยมอบการสนับสนุนดังกล่าวซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้แม่นจะนำไส้เข้าในการประกอบส่วนปรับปรุงซ่อมแปลงตึกเกียรติยศของสนามบินสากลวัดไตเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องไส้โครงการและอุปกรณ์ตกแต่งภายในตึกอาคารรวมมูลค่า5ล้านบาทหรือประมาณ 3,208 ล้านกว่ากีบท่านผู้ชมในวันที่27กุมภาพันธ์ที่สำนักงานคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลารุสีประจำลาวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านลัวซิเมียบาราวิกูเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ลาวและญาติโอกาสมาพบปะเหตุเวียกอยู่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคซึ่งเป็นข้างทำอิฐของการเดินทางเยี่ยมยามลาวของท่านทูตอันเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการเสริมขยายการพัวพันห่วงมือระหว่างสองประเทศที่พร้อมอยู่ในบรรยากาศแห่งการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวเบลารุสีครบรอบ30ปียูนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้ยกให้เห็นก็ได้ยกให้ท่านทูตเห็นพระบุตรบาทของคณะพัวพันต่างประเทศส่วนกลางภาคก็คือของภาคประชาชนปฏิบัติลาวในการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศด้านภาคและการทูตประชาชนได้แสดงความรู้บุญคุณต่อการช่วยเหลืออล้ำค่าของรัฐบาลและประชาชนเบลารุสีในเมื่อก่อนที่มีต่อประชาชนลาวโดยเฉพาะด้านการศึกษาในปัจจุบันมีอดีตนักศึกษาหลายท่านที่จบจากสาธารณรัฐเบลารุสีได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าอยู่ในทันแถวภาครัฐและธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเอาไปต่อที่กองประชุมอนุกรรมการเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่12ที่แขวงอัตตปือท่านสมบูรณ์ศรีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกระทรวงเกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางและแผนกการเกี่ยวข้องจาก4แขวงภาคใต้เส้นแขวงจัปซักสารบันอัตตปือและเซกองได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมอนุกรรมการเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่12ที่แขวงอัตตปือกองประชุมได้ตีราคาสูงต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติผลของกองประชุมอนุกรรมการเศรษฐกิจครั้งที่11ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติงานบรรดาแผนเบี้ยแผนงานที่ติดพันกับแผนแม่บทเพื่อด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวและเวียดนามฮอดปี2020และห่างแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามฉบับใหม่ฮอดปี2030แผนปฏิบัติงานบรรด้วยการเสื่อมจอดด้านเศรษฐกิจฮอดปี2030
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าอยู่ในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาและแผนอุตสาหกรรมยางพาราในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาของประชุมยังได้ปรึกษาหารือวางแผนทิศทางการหัวมือในตอนหน้าอันพ้นเด่นของประชุมได้เป็นเอกภาพในการเปลี่ยนสื่อจากแผนแม่บทฮอดปี2030มาเป็นวิสัยทัศน์ฮอดปี2030โดยแน่ใจสภาพการเปลี่ยนแปลงในระยะใหม่เพื่อให้ไทยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันพร้อมเดียวกันนี้ของประชุมได้รับรองและลงนามบทบันทึกของประชุมอนุกรรมการเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่12เพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสเขตสามเหลี่ยมพัฒนาที่จะจัดขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์2024ก็ถือว่าได้จัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ผ่านมาเจ้าพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ชมที่เคารพในวันเดียวกันก็ได้มีกองประชุมกรรมการสังคมและสิ่งแวดล้อมกัมพูชาลาวเวียดนาม CLV เขตสามเหลี่ยมพัฒนาครั้งที่10โดยการเป็นประธานร่วมของท่านคมดวงจันทาหัวหน้ากลุ่มโฆษณาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดาหัวหน้าอนุกรรมการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกัมพูชาและเวียดนามเข้าร่วมท่านคมดวงจันทาได้กล่าวว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เห็นความสำคัญและยกสูงเรื่องงานการศึกษาก็คือเรื่องงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกขงเขตซึ่งได้ถือเอาเรื่องงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในเรื่องบุริมสิทธิ์ที่นอนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในแต่ละระยะและถือเอาเรื่องงานดังกล่าวเป็นบุริมสิทธิ์หนึ่งในขอบการร่วมมือ CLVสำหรับเรียกงานการท่องเที่ยวในขอบการหัวมือ CLV ครั้งที่10ที่ได้ถึงรับรองในกองประชุมสุดยอดกัมพูชาลาวเวียดนามที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้ว่า4แขวงภาคใต้ของลาวมีหลายสถานที่มีทางแห่งบ่มซ่อนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เปิดปีท่องเที่ยวลาว2024ภายใต้คำขวัญท่องเที่ยวลาวปลอดภัยสื่นใจในวัฒนธรรมธรรมชาติและประวัติศาสตร์โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวมี14กิจกรรมระดับชาติและ65กิจกรรมระดับท้องถิ่นในปี2023ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประเทศลาว 3.4 ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น164ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่ปี2022ในนี้นักท่องเที่ยวเวียดนามมี 830,000 กว่าคนและกัมพูชามี 19,000 กว่าเถือคนฉะนั้นการร่วมมือในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเชื่อมโยงเชื่อมจอดระหว่างอนุภาคพื้นกัมพูชาลาวเวียดนามที่ถูกหามห้องโดยผู้นำ3ประเทศคือแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฮอดปี2020และแผนทบทวนคืนฮอดปี2030แผนจัดตั้งปฏิบัติการจัดตั้งปฏิบัติแผนเสริมจอดเศรษฐกิจและวิสัยทัศน์ฮอดปี2030แผนปฏิบัติงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนาม2025-2025และวิสัยทัศน์ปี2030มาต่อที่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เป็นสักขีพยานในการร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปากประสักและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตรของประเทศไทยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์มาทานปริญญาเอกสิริอุดมสุนดาราห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านหนูพันอุตสาหัวหน้ากลุ่มอาชีวศึกษากระทรวงสาธารณกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยท่านก่อซักไซรัตสมีซักประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการลงนามบทบันทึกความเข้าใจด้วยการร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปากประสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตรของประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นอยู่ห้องประชุมปัญญางามวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตรประเทศไทยโดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้แก่ท่านปริญญาเอกสายสมรงามศรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากประสักและท่านปิญญาวัตรธิตาสัทธาวรกุลผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตรได้ลงนามในบทบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคีให้แก่ผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวีซ่าชีพและระดับประกาศนียบัตรวีซ่าชีพสั้นสูงประเภทวีซ่าบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการค้าย่อยสาขาการธุรกิจการค้าย่อยสมัยใหม่และสาขาอื่นๆที่โกงกับความต้องการของสถานที่ประกอบการตลอดจนถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่ได้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนการสอนการฝึกอบรมตามหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวีภาคีพร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการฝึกอบรมครูพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานที่ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศต่อจากนั้นท่านปริญญาเอกสิริอุดมสุนทราพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกับคณะบริหารงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม CPO ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Work Based Education เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติตัวจริงโดย CPO ได้มอบทุนการศึกษา CPO เพื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปีละ60ทุนมาตั้งแต่ปี2019มาต่อที่ข่าวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐฉบับปรับปรุงพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์2024ที่สถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านปริญญาเอกนางขันละศรีแก้วบุญพันธ์ห้องประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรเข้าร่วมบรรดาผู้ต่างหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการเงินได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่18ทับสพศลงวันที่7กรกฎาคม2022ว่าด้วยหลุดของรัฐฉบับเลขที่599ทับลบลงวันที่29กันยายน2021และเผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองและนำไส้หลุดบริหารรัฐฉบับเลขที่0393ทับกงลงวันที่4กุมภาพันธ์2022เพื่อให้พนักงานรัฐกรอยู่ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการนำไส้และคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐดำรงฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการเกี่ยวกับการประกอบการการคุ้มครองนำไส้การปกปักรักษาและการซ่าสางหลุดของรัฐเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่องค์การจัดตั้งของภาครัฐแนวเราสังสาสสหพันธ์นักหบเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนและหลักวิสาหกิจทุกระดับตลอดฮอดพนักงานผู้ที่มีสิทธินำไส้หลุดประจำตำแหน่งการนำขั้นสูงในการบริหารหลุดของรัฐแนใส่สั่งความเป็นเอกภาพสูงในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งหับประกันปฏิบัตินโยบายประหยัดแห่งชาติและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตัวจริงให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศมาต่อที่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพักได้เผยแพร่เสริมซึมวันสั่งตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ68ปีวันที่29กุมภาพันธ์2024คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคได้จัดปาฐกถาเสริมซึมเอกสารคือประกอบมีวันสั่งตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ68ปีโดยการเป็นประธานของสหายวารสัยเล็งสวัสดิ์ห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคและมีบรรดาสหายในคณะบริหารพรรคคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลตลอดฮอดสมาชิกกรรมบาลเข้าร่วมในพิธีสหายเกิร์ลล่อยังก็กรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวประธานสหพันธ์กรรมบาลได้ยกให้เห็นการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวและมูลเสื้อปฏิวัติผลงานประกอบส่วนในภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติก็คือภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติปุกดุมได้สร้างจิตสำนึกสมาชิกกรรมบาลมีความบุกบืนประกอบส่วนเขาในการเคลื่อนไหวเวียกงานกรรมบาลและเป็นเจ้าปฏิบัติข้อแข่งขันหาเป็นเจ้าติดพันกับข้อแข่งขันรักษาและพัฒนาให้เป็นขบวนการก้องขวงและฟดฟื้นกว่าเก่าพร้อมกันนั้นสหายยังได้ยกให้เห็นถึงพระราบทบาทของสหพันธ์กรรมบาลลาวในระยะใหม่ต่อการประกอบส่วนเขาในการปลุกระดมคนขวายศึกษาอบรมสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวพวกแห่งงานลาวให้เป็นเจ้าการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรคในวันเดียวกันก็ได้มีการถามตอบความรู้เกี่ยวกับประธานคำไต่ศรีพันดอนในโอกาสเฉลิมฉลองวันเกิดของเพิ่นครบรอบ100ปี
มาต่อที่คราวนี้จะนำเสนอเป็นบทให้ท่านผู้ชมได้ฮู้จักกับการถือเอาอาชีพการปลูกหมักสลีและพืชผักเป็นอาชีพสำรองแต่ว่าสามารถสร้างรายรับเป็นกอบเป็นกำให้กับครอบครัวที่ได้ทำการผลิตโดยแม่นปัสสนคุ้มโซโลนาโพนคำที่ได้ถือเอาการปลูกสลีและพืชผักเป็นอาชีพสำรองหรือพวกเขาเอิ้นว่าอาชีพเสริมที่สร้างรายรับเติมอีกให้แก่ครอบครัวและขายเป็นสินค้าเฮ็ดให้แต่ละครอบครัวที่มีอาชีพเสริมดังกล่าวหรือว่ามีรายรับเพิ่มเติมอีกจากการถืออาชีพสำรองในการปลูกสลีและพืชผักเสริมนี้สร้างรายรับได้แบบกุ้มอยู่กุ้มกินคุ้มโซโลนาโพนคำนับว่าเป็นคุ้มหนึ่งที่ขึ้นกับบ้านพัฒนาโซโลใหญ่เมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักจุดพิเศษเป็นบ้านที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมป์แม่น้ำเซโดนประกอบมี103ครอบครัวเท่ากับ112หลังคาเฮือนมีพลเมืองทั้งหมด598คนหญิง269คนมีเนื้อที่ทั้งหมด700กว่าเฮกตาร์เนื้อที่นามี224กว่าเฮกตาร์เนื้อที่ปลูกสร้างมี5เฮกตาร์เนื้อที่การปลูกพืชอุตสาหกรรมมี15เฮกตาร์พ่อแม่ปัตตชนส่วนใหญ่แม่นถือเอาการเฮ็ดนาเป็นอาชีพต้นโตและถือเอาการปลูกหมากสาลีและพืชผักอื่นๆเป็นอาชีพสำรองเพื่อขายเป็นสินค้าสามารถสั่งได้หับให้แก่ครอบครัวได้กุ้มอยู่กุ้มกินท่านอุดรแก้วตาบงประธานเฮลสังสาดบ้านพัฒนาโซโลใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังที่พ่อแม่ปัตตชนได้สำเร็จขบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหน้าปีของตนแล้วในระหว่างเตือนพจิกของทุกๆปีต่อจากนั้นพ่อแม่ปัตตชนภายในบ้าน50กว่าครอบครัวยังได้สืบต่อส่อมแปลงหัวส่วนจัดสรรเนื้อที่ดินให้นาของตนแล้วเริ่มลงมือปลูกพืชเสร็จหมากสาลีหมากโมหมากแตงหมากถั่วหมากเขือรวมทั้งพืชผักชนิดอื่นๆเพื่อนำไปขายเป็นสินค้าสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวโดยครอบครัวหนึ่งบ่ต่ำกว่า 7-8 ล้านกีบต่อปีโดยอิงใส่เงื่อนไขครอบครัวผู้ใดผลิตน้อยและผลิตหลายนอกนั้นยังเหลือไว้บริโภคภายในครอบครัวเพื่อลดผ่อนขาดใช้จ่ายต่างๆในแต่ละวันภายในแต่ละครอบครัวตื่มอีกอันนี้เนาะถือว่าแต่ระยะผ่านมากก็ทั้งตัดก็เขาแล้วก็ทั้งผู้ขาหรือว่าทั้งนายบ้านแล้วก็อะไรเลยล่มเว้ากันให้ปลูกพืชคัดเจ้าก็เห็นดีนำปลูกเพราะอะไรซื้ออะไรขายนะเพราะอะไรเหตุการณ์ก่อสร้างรูปแล้วแต่บางครอบครัวเนาะแต่ผู้เฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายผู้เฮ็ดหลายก็ประมาณอยู่ใน 7-8 ล้านต่อครอบครัวผู้เฮ็ดน้อยก็ 3-4 ล้านต่อครอบครัวเพราะว่าคัดเจ้าเลยไปขายเองบ่ได้ขายให้แม่ค้าแม่ค้าก็ส่วนน้อยผู้เวลาอีดีก็แม่นว่าสี่ห้าล้านว่ารู้แต่ละครอบครัวผู้เขาจะปลูกพืชนี้รูปแล้วแต่บางครอบครัวเนาะแต่ผู้เฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายผู้เฮ็ดหลายก็ประมาณอยู่ใน 7-8 ล้านต่อครอบครัวผู้เฮ็ดน้อยก็ 3-4 ล้านต่อครอบครัวเพราะว่าเขาจะอะไรไปขายเองบ่ได้ขายให้แม่ค้าแม่ค้าก็ส่วนน้อยผู้เวลาอีดีก็แม่นว่าสี่ห้าล้านว่ารู้แต่ละครอบครัวผู้เขาจะปลูกพืชโดยเฉพาะพ่อแม่ปัตตชนภายในบ้านมักนิยมการปลูกหมากสาลีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในการปลูกหมากสาลีดังกล่าวจะนำไส้ระยะเวลาอยู่ประมาณ3เดือนจึงสามารถเก็บกู้ผลผลิตได้ส่วนตลาดฮ้องหับแม่นจะบ่มีส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาหับซื้อกับทีเพื่อ นำไปขายต่อนอกนั้นทางเจ้าของสวนก็ยังไปเลาะขายตามท้องตลาดซุมซนแต่ละกลุ่มบ้านภายในเมืองและต่างแขวงอีกด้วยท่านผู้ชมที่เคารพมาเบิ่งข่าวนี้เว้าได้ว่าเป็นข่าวเศร้ากับตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตจากพยาธิไข้ยุงลายกับภัยใกล้ตัวที่หลายๆคนก็บอกว่ายุงลายนี่ให้กลัวเสือโดยมีผู้เสียชีวิตใหม่1คนจากพยาธิไข้ยุงลายที่เป็นเพศหญิงผู้เสียชีวิตเพศหญิงอายุ63ปี
อยู่แขวงเซกงตามการรายงานของศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขที่ให้ฮู้ว่านับแต่ต้นเดือนมังกร2024มาฮอดปัจจุบันพบผู้ที่เป็นพยาธิไข้ยุงลายสะสมแล้วถึง 1,175 กรณีในนี้ทั่วประเทศที่ได้สรุปออกมาและก็ได้มีการรายงานว่าเฉพาะแขวงเซกงเป็นอันดับหนึ่งที่มีผู้ที่เป็นพยาธิไข้ยุงลายถึง340กรณีห้องลงมาแม่นนครหลวงเมืองจันทน์233กรณีแขวงหลวงน้ำท่ามี189กรณีแล้วก็แขวงอื่นๆส่วนว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเอกสาร3คนแล้วเพียงแต่มาฮอดมื้อนี้เป็นเข้าสู่เดือนที่3ของปี2024มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนจากพยาธิไข้ยุงลายในนี้นครหลวงเมืองจันทน์2คนและมื้อนี้ตามการรายงานก็คือ1คนจากแขวงเสกองซึ่งเป็นแขวงที่มีผู้ที่ติดเชื้อหลายที่สุดโดยท่านผู้ชมที่เคารพต่อกับสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายนี่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการแจ้งเตือนให้ทุกท่านต้องเอาใจใส่ช่วยกันเพิ่มทวีมาตรการในการป้องกันไข้ยุงลายโดยเฉพาะแม่นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือลูกยุงลายอยู่บริเวณเฮือนของท่านเป็นประจำสำคัญก็แม่นการปฏิบัติ5ปแม่นแล้วเพียงแต่ต้นปีนี่ตัวเลขที่ว่าหลายเลยนี่แล้วเสียชีวิต3คนแล้วทางใต้นี่มันเซกองหลายกมูแม่ภาคกลางมันนครหลวงนครหลวงเมืองจันทน์ภาคเหนือมันหลวงน้ำทาแม่นพวกเขาเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอายุงลายที่ไปผสมพันธุ์แล้วให้ไหนมันเป็นเอิ้นว่าจะได้บ่สามารถแพร่ลูกแพร่หลังออกไปได้บ่สามารถแพร่พันธุ์ได้แพร่พันธุ์ได้นะเจ้าตัวนั้นฮะเดี๋ยวนี้ก็บ่แน่ใจว่าความคืบหน้าไปพอใส่แล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดได้แล้วแต่ว่าสภาพการระบาดก็ยังเพิ่มตัวเลขสูงสมควรแม่นอันนี้แม่นหากต้นปีแล้วถ้าหากว่าเข้าสู่ระยะที่มีการแพร่ระบาดแท้ๆในระยะฤดูฝนนี้อันนี้มันยังวาดภาพบ่ได้ว่าจะเป็นแนวใดจังซั่นแล้วอีกเทื่อนึงท่านผู้ชมที่เคารพขอให้ทุกท่านเอาใจใส่แท้ๆการปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำนี่มันจะช่วยได้บ่ว่าจะเป็นการปิดฝาภาชนะที่มีน้ำอ่างน้ำขังการเปลี่ยนถ่ายน้ำการอนามัยต่างๆหรือว่าการปล่อยปลาหางนกยุงที่จะไปกินนอนน้ำยุงลายการอนามัยหรือว่ามีสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติหาปอนี่ต้องได้เอาใจใส่อย่างเข่งขัดแท้ๆเพื่อบ่ให้ยุงลายมันมีการแพร่พันธุ์เพราะว่ายุงลายนี่มันเป็นพาหะนำเสื้อท่านผู้ชมที่เคารพมาฟังตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วมันยังเป็นตัวเลขที่สูงเพราะว่าหยังเพราะว่าพวกเขาหาก็เข้าสู่ในระยะต้นปียังบ่ได้เว้าถึงว่าระยะของการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายมันระยะฤดูฝนนี้คือบ่ออกเลยว่าภาพนั้นจะมีคนที่เป็นหลายหน่อยซ้ำใดและมีคนเสียชีวิตหลายหน่อยซ้ำใดจังซั่นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการที่พวกเขาจะป้องกันตนเองจากยุงลายบ่ให้มากัดและพร้อมการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสำคัญที่สุดก็แม่นการปฏิบัติ5ปอให้เป็นหลักการที่พร้อมการปฏิบัติเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นปอปิดปอเปลี่ยนปอปล่อยปอปรับปรุงและปอปฏิบัติสาเหตุได้5ปอนี่เชื่อว่าไข้ยุงลายตัวเลขก็สิน้อยที่สุดล่ะเจ้าจักต้องได้เอาใจใส่แท้ๆเนาะเอกสารหาพวกเขามาต่อที่แขวงอุดมไซได้ทำลายสิ้นส่วนสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามถือว่าหลายชนิดได้คนแจ้งมานี่512ตัวแล้วก็สิ้นส่วนบวกกัน512ตัวและสิ้นส่วนแม่นละมีการทำลายเนาะซึ่งแหล่งข่าวแขวงอุดมไซรายงานว่าวันที่28กุมภาพันธ์มากองกวดกาป่าไม้แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงอุดมไซร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองกวดกาสัตว์ป่าและพืชประเภทห่วงห้ามขั้นแขวงได้ทำลายสิ้นส่วนสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามชนิดต่างๆทั้งหมด512ตัวและสิ้นส่วนน้ำหนักนี่ 194.8 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านกีบเพื่อนเอาไปฝังดินเอาไปฝังดินชิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามที่นำมาทำลายครั้งนี้แม่นยึดได้จากการลงเกินไปผู้กระดุมและกวดกาอยู่ตามตลาดห้างขายผลผลิตกสิกรรมตามแคมป์ทางเงินบุคคลและยึดได้จากอยู่นะการไปล่าปลาสัตว์ป่าครับเนาะชิ้นส่วนสัตว์ป่าประเภทต่างๆทั้งหมดนี่มันน้ำหนักดังที่ได้แจ้งไปเนาะมูลค่านี่เกือบ30ล้านกีบในนี้ประเภทสัตว์ที่ว่าตายนี่คือ489ตัวและสิ้นส่วนมีสัตว์ห่วงห้าม8ตัวและสิ้นส่วนสัตว์ป่าคุ้มครอง399ตัวและสิ้นส่วนพร้อมกันนี้ก็มีสัตว์ป่าทั่วไป82ตัวและสิ้นส่วนก
็หมายว่าชิ้นส่วนนี่บางอันกับบ่ได้เป็นโตแต่เป็นชิ้นส่วนก็มาบวกเข้ากันเนาะนอกจากนั้นยังมีสัตว์ที่ยังมีชีวิตอีก23ตัวรวมมีสัตว์ห่วงห้าม3ตัวคือเต่า1ตัวได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีควายลิงกังแนวละ1ตัวและสัตว์ประเภทคุ้มครองสัตว์คุ้มครองนี่มัน4ตัวด้วยกันเนาะทั้งหมดนี้ได้มอบให้ศูนย์อนุรักษ์มีลาวแขวงหลวงขบางไปบำบัดซึ่งปัจจุบันแม่นได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่ป่าสงวนแห่งชาติผู้หีผีหันนำกัดยอระป๋าเนาะแล้วก็ส่วนว่าสัตว์ป่าประเภททั่วไปมี16ตัวได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่เขตป่าที่ว่าห่างไกลจากชุมชนภายในแขวงถือว่าเหี้ยมห้อยแล้วอันนี้เว้าถึงเรื่องการล่าสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามเป็นการดับศูนย์แท้ๆถ้าหากว่าพวกเขายังเฮ็ดแบบนั้นอยู่สัตว์ป่าที่หายากมันก็จะสูญพันธุ์เส้นลูกเส้นหลานแม่นพวกเขาจะบ่ได้เห็นกับมีกฎหมายเป็นที่เฮียบห้อยแล้วกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าต่างๆฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีกรณีที่พบเห็นคนที่ไปล่าสัตว์เป็นสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามนี่ก็ต้องเป็นหูเป็นตานำกันแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้กฎหมายได้ลงโทษแล้วให้ลาบจำให้เคล็ดลาบช่วยกันในการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์น้ำสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามอันนี้มันสำคัญที่สุดระยะนี้พวกเขาก็ได้ครับฟังแล้วก็ได้เบิ่งการเคลื่อนไหวข่าวสารภายในหลายสมควรแล้วระยะต่อไปพวกเขานี่มีข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศตามแจ้งมาจำนวนคนที่ไปยื่นเอกสารขอรีภัยในปัจจุบันนี้อยู่สภาพอารมณ์นี่ที่ว่าสูงขึ้นหลายเอ้ยลงมาเนาะมันแสดงเห็นว่าโลกนู่นเฮานี่เริ่มปั่นป่วนกันสมควรได้นะความบ่สงบนี่นะจะได้ไปขอรีภัยอยู่สภาพอารมณ์นะเพิ่นก็มีสนธิสัญญากันจบเจือพร้อมกันนี้ข่าวต่างประเทศห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้เน้นหลายปัญหาสำคัญเนาะให้แก่คณะบริหารงานสุดใหม่ของสหพันธ์มนตรีสัตว์ลาวที่เพิ่นหากันเลือกตั้งวาระใหม่ฮ.2028เพิ่นก็เน้นหลายจุดที่สำคัญจักหน่อยพวกเขามาติดตามนํากัน